สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้เนื่องจากว่ามีหลายๆคนนะครับสอบถามเข้ามาว่าที่บ้านได้สายทองของเรานะครับมีวิธีการยังไงทำให้ต้นหม่อนติดลูกดกมีรสชาติหวานแบบนี้นะครับจริงๆแล้วพี่ๆเกษตรกรหลายๆคนนะครับสามารถปลูกต้นหม่อนให้ได้ผลดกมีรสชาติหวานดกมากกว่าที่บ้านได้สายทองอีกนะครับแต่ว่าสำหรับเกษตรกรมือใหม่หรือว่าคนที่ปลูกต้นหม่อนเอาไว้ไม่กี่ต้นนะครับที่บ้านที่สวนนะครับก็อาจจะยังไม่ทราบนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับว่าวิธีการปลูกต้นหม่อนให้ได้ผลดกนั้นมีวิธียังไงกันบ้างลองมาดูเลยนะครับก่อนอื่นเราต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าต้นไม้หลายๆชนิดที่มันเป็นต้นไม้ที่ให้ผลเนี่ยมันค่อนข้างที่จะชอบกลางแดดกลางแจ้งครับเพราะฉะนั้นการเลือกทำเลในการปลูกนั้นเราจะต้องปลูกมันบริเวณกลางแจ้งครับไม่มีร่มจนเกินไปเนื่องจากว่าแสงแดดนั้นจะช่วยในการสังเคราะห์แสงแล้วก็สร้างน้ำตาลสร้างอาหารให้กับต้นไม้เพื่อให้มันไปสร้างดอกและสร้างผลนั่นเองครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้ามันอยู่ในร่มจนเกินไปมันก็จะมีใบที่ดกและหนาจนเกินไปมันจะสร้างใบเพื่อหาแดดมากกว่านะครับแต่ถ้ามันอยู่กลางแจ้งนั้นมันได้รับการสังเคราะห์แสงที่เพียงพอมันก็จะสร้างดอกแล้วก็สร้างผลอย่างนี้นี่เองครับเพราะฉะนั้นหลักการที่1ก็คือทำเลในการปลูกครับควรจะต้องอยู่กลางแจ้งครับต่อมาสำหรับหลักการที่2นะครับเนื่องจากว่าตามธรรมชาติของต้นไม้หลายๆชนิดแล้วเมื่อถึงฤดูแล้งนะครับเมื่ออากาศแห้งแล้งน้ำไม่เพียงพอมันก็จะสลัดใบทิ้งครับเป็นการลดการคายน้ำของมันนั่นเองครับการสลัดใบทิ้งแล้วเมื่อมันได้รับฝนหรือว่าได้รับน้ำในช่วงต่อไปฤดูต่อไปนั้นมันก็จะแตกยอดใหม่แล้วทีนี้ล่ะครับตาดอกแล้วก็ผลของมันนั้นจะออกมากับยอดใหม่ครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าใครที่ปลูกต้นหม่อนเอาไว้ที่บ้านแล้วก็รดน้ำทุกๆวันมันได้รับน้ำเพียงพอมันก็จะไม่มีการสลัดใบทิ้งนะครับทำให้ไม่เกิดยอดใหม่ไม่เกิดช่อดอกอันใหม่นั่นเองครับลองสังเกตดูดีๆนะครับลูกหม่อนส่วนใหญ่จะออกบริเวณยอดใหม่ที่มันแตกออกมานะครับเห็นไหมล่ะครับลูกจะออกตามยอดเพราะฉะนั้นแล้วถ้าหากถึงฤดูแล้งนะครับเราปล่อยให้มันอดน้ำบ้างให้มันผัดใบบ้างเมื่อมันได้รับน้ำครั้งถัดไปมันจะแตกยอดใหม่แตกช่อดอกแล้วก็มีผลแบบนี้ล่ะครับแต่ถ้าไม่ให้มันอดน้ำเลยมีการรดน้ำให้มันทุกๆวันมันก็จะไม่แตกยอดใหม่โอกาสในการเกิดช่อดอกใหม่ๆก็จะไม่มีครับเพราะฉะนั้นหลักการที่2ก็คือให้มันอดน้ำบ้างเหมือนการทำมะนาวนอกฤดูนั่นแหละครับเขาจะมีการอดน้ำมันให้มันสลัดใบทิ้งหลังจากนั้นเมื่ออัดน้ำอัดปุ๋ยคอกเข้าไปแล้วมันก็จะสร้างยอดใหม่สร้างตาดอกนั่นเองครับต้นหม่อนก็เหมือนกันครับอย่าให้น้ำมันทุกวันปล่อยให้มันอดน้ำบ้างครับนี่แหละครับ2หลักการที่ทำให้ต้นหม่อนนะครับมีผลดกนะครับแล้วก็หลักการที่3ครับหลังจากที่เราอดน้ำมันในช่วงฤดูแล้งแล้วในช่วงก่อนที่เราจะให้น้ำมันนะครับเราก็สามารถเติมปุ๋ยบริเวณโคนต้นของมันได้ครับอาจจะเป็นปุ๋ยคอกอย่างเช่นขี้วัวหรือว่าขี้ไก่นะครับสำหรับขี้ไก่นั้นอย่าใส่เยอะจนเกินไปเนื่องจากมีความร้อนสูงอาจจะทำให้ต้นของมันเหี่ยวเฉาแล้วก็เหลืองได้นะครับส่วนขี้วัวนั้นสามารถใส่ได้เยอะครับการใส่ขี้วัวก่อนที่เราจะรดน้ำเติมน้ำให้มันหลังจากผ่านฤดูแล้งมานะครับจะทำให้มันสามารถดึงสารอาหารไปเลี้ยงแล้วก็เกิดเป็นช่อดอกก็เกิดเป็นยอดใหม่แล้วก็ติดผลแบบนี้ล่ะครับนี่แหละครับเพราะฉะนั้นหลักการที่3ก็คือให้ปุ๋ยหลังจากผ่านฤดูแล้งก่อนที่จะได้น้ำในครั้งต่อไปนั่นเองครับต่อมาสำหรับหลักการที่4นะครับเป็นผลพลอยได้จากการที่เราไม่ลดน้ำทุกวันปล่อยให้มันอดน้ำบ้างการที่ปล่อยให้มันอดน้ำนั้นก็จะทำให้มันมีรสชาติที่ค่อนข้างหวานครับเนื่องจากว่าต้นของมันจะสะสมน้ำตาลภายในต้นเพราะมันกลัวว่ามันจะตายนั่นเองครับกลัวว่ามันจะขาดน้ำแต่การที่เราให้น้ำมากจนเกินไปทำให้มันอิ่มน้ำรสชาติของผลหม่อนนะครับจะไม่เข้มข้นรสจะไม่หอมครับแต่การที่รดน้ำบ้างปล่อยให้มันขาดน้ำบ้างจะทำให้มีผลของมันนะครับมีกลิ่นหอมมีรสชาติที่ค่อนข้างหวานครับนี่แหละครับเทคนิคทั้ง 4-5 วิธีนะครับ 1. ทำเลที่ตั้งต้องอยู่กลางแจ้ง 2. ให้มันอดน้ำซะบ้างนะครับ 3. ใส่ปุ๋ยก่อนที่จะรดน้ำหลังจากผ่านฤดูแล้งมานะครับ 4. การอดน้ำของมันแบบนี้จะทำให้มันมีรสชาติที่หวานมีความหอมมากกว่าต้นหม่อนทั่วไปครับนี่แหละครับหลักการปลูกต้นหม่อนที่บ้านไร่สายทองนะครับสำหรับใครที่เป็นมือใหม่อยากจะทดลองดูก็ลองปลูกกันได้นะครับจริงๆแล้วซื้อกิ่งพันธุ์ต้นหม่อนมาปลูกเพียงแค่ 1-2 เดือนมันก็สามารถออกดอกออกผลได้แล้วนะครับยังไงก็ลองทำตามกันดูนะครับแล้วอย่างที่เห็นนี้ผมปลูกไม่กี่ต้นนะครับต้นที่เห็นอยู่นี้มีอายุประมาณ3 ปีแล้วล่ะครับลองไปทำกันดูนะครับขอบคุณครับ